4เหตุผลที่ควรเลือก Oppo A94 ค่ะโฟกัสอันบ็อกซ์กันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้เราจะมารีวิวมือถือรุ่นใหม่จาก Oppo ที่ต้องบอกเลยว่าน่าสนใจมากมากเลยทีเดียวเชียวกับ Oppo A94 ที่ใหญ่จาก A Series นั่นเองค่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มรีวิวตามไฮไลท์ที่ทาง Oppo เขาได้โปรโมทเอาไว้ในเว็บไซต์กันก่อนเลยนะคะกับ4เหตุผลที่ควรเลือก Oppo A94 ค่ะไปเริ่มต้นอย่างแรกเลยนะคะก็คือฟาสต์ชาร์จนั่นเองค่ะนี่ชาร์จยังไงไม่ใช่ต้องมีสายเครื่องนี้นะคะสามารถชาร์จได้สูงสุดถึง30วัตต์นั่นเองค่ะ30วัตต์คืออะไร30ใช่คนละวัตต์สามารถชาร์จเต็ม0ถึง100เนี่ยได้ภายใน1ชั่วโมงเลยแล้วเขาก็ยังแถมอะแดปเตอร์มาให้ด้วยนะคะไม่ต้องไปซื้อเพิ่มเลยเจ้าตัวนี้ต่อมานะคะคือ AI Color Portrait Video ค่ะเจ้า AI ตัวนี้นะคะจะมีหน้าที่ทำให้การถ่ายภาพวิดีโอภาพนิ่งอย่างเงี้ยมีลูกเล่นที่น่าสนใจมากโดยเขาจะดึงสีสันของตัวแบบขึ้นมาค่ะแล้วก็เปลี่ยนฉากหลังเป็นขาวดำสวยดูดีนะมันหนักปะต่อมาก็คือ Dual View Video นั่นเองนะคะอันนี้คือปังจริงเพราะว่า Dual View Video เนี่ยเขาสามารถถ่ายกล้องหน้ากล้องหน้าอยู่ตรงนี้แล้วก็กล้องหลังอยู่ตรงนี้ได้พร้อมกันใครที่สายถ่ายบล็อกเนี่ยจะถูกใจมากๆเลยนะคะเพราะว่าสามารถอัดได้ทั้งสองทางเลยจะได้แบบสะดวกสบายปกติฟีเจอร์นี้นะคะจะไม่เห็นเฉพาะมือถือที่เป็นเรือธงค่ะหรือว่า Flagship นั่นเองค่ะซึ่งหมายถึงตัวท็อปแต่ตัวนี้ราคาไม่ถึงหมื่นก็มีมาให้แล้วเลิศสุดท้ายนะคะเป็นเรื่องของแบตเตอรี่ค่ะที่เขาให้มา 4,310 มิลลิแอมป์ค่ะส่วนตัวรู้สึกว่าแอบน้อยไปนิดนึงเพราะว่ามือถือที่ออกใหม่ช่วงนี้เขาก็ทำแบตเตอรี่ประมาณ 5,000 มิลลิแอมป์กันแล้วนะคะแต่ว่าแลกกับฟาสต์ชาร์จเนี่ยก็ถือว่าโอเคนะก็ผ่าน4เรื่องไฮไลท์ไปแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูสเปคอื่นกันบ้างนะคะเริ่มจากตัวเครื่องภายนอกค่ะที่มีขนาดตั้งเบาแบบนี้มีความถือสบายๆเหมาะมือมากแล้วก็ตัวเครื่องค่ะสีสวยมากนี่สีที่เราเห็นตอนนี้นะคะก็จะเป็นสี Fantastic Purple นะคะที่ไม่ใช่ Fantastic Gold แต่เป็น Fantastic Purple เรียกว่ามีความไม่สีเก๋ๆสวยๆแฟชั่นเออถ้าวัสดุหน้าจอตัวนี้นะคะจะเป็นแบบ AMOLED ซึ่งมีขนาด 6.43 นิ้วสีสันอะชัดแจ่มมากๆดูและแน่นอนนะคะว่าหน้าจอชัดแจ่มขนาดนี้เราก็ไม่อยากให้หน้าจอเราเป็นรอยใช่ไหมคะเราก็ต้องทำไงถูกต้องค่ะทุกคนอย่าลืมติดกระจกกันรอยโฟกัสนะคะทุกคนเพื่อป้องกันให้หน้าจอของคุณเนี่ยสวยใสไร้รอยเหมือนเพิ่งแกะกล่องมาอยู่เสมอนั่นเองค่ะสำหรับชิปเซตแรมแล้วก็รอมเนี่ยถือว่าเขาให้มาในระดับที่ดีเลยค่ะชิปเซต MediaTek Helio G95 Octa-Core ของเรานะคะสามารถเล่นเกมได้ถึงระดับกลางไปถึงระดับสูงได้อย่างสบายๆเลยทีเดียวค่ะสำหรับแรมนะคะก็ให้มา 8GB แล้วก็รอมเนี่ยอยู่ที่ 128GB ก็ถือว่าโอเคตามมาตรฐานเลยมากันที่เรื่องของกล้องค่ะกล้องหน้านะคะจะเป็นแบบจุดเดียวค่ะตรงมุมจอตรงนี้32ล้านบาทไม่ใช่32ล้านค่ะโอ้ไม่ใช่32ล้านพิกเซลค่ะถูกต้องนะคะทุกคนซึ่งกระจกกันรอยแบบเต็มจอของโฟกัสนะคะเขาจะปิดทับเลนส์กล้องให้เลยดังนั้นหมดห่วงเรื่องรอยบนเลนส์ได้เลยที่สำคัญนะคะภาพเนี่ยก็ออกมาสวยเหมือนไม่ได้ติดฟิล์มเลยก็ใครที่กังวล นะคะกับการติดกระจกแล้วจะเซลฟี่ไม่สวยเนี่ยบอกเลยว่าคนห่วงได้เลยค่ะสำหรับกล้องหลังนะคะก็มีไม้ถึง4ตัวจัดเต็มไปเลยนะคะมีตารอบตัวโดยมีเลนส์หลัก48ล้านพร้อมเลนส์อัลตร้าไวด์เลนส์มาโครแล้วก็เลนส์โมโนค่ะการถ่ายภาพนิ่งหรือว่าเซลฟี่ของสาวๆที่ชอบความเนียนบอกเลยว่าหมดห่วงเพราะว่าเอกลักษณ์ของ Oppo เนี่ยก็คือความเนียนใสแน่นอนนั่นเองทั้งกล้องหน้าแล้วก็กล้องหลังเลยนะคะส่วนวิดีโอตัวนี้นะคะถ่าย 4K ได้ด้วยอยู่ที่30เฟรมค่ะแล้วก็ถ่ายซุปเปอร์สโลโมชั่นแบบ Full HD ได้ถึง120เฟรมกันเลยค่ะซึ่งทั้งหมดนี้นะคะราคาเพียงแค่ 9,500 บาทเท่านั้นหรือก็คือไม่ถึงหมื่นนั่นเองทุกคนบอกเลยนะคะว่าคุ้มค่ามากๆใครนะคะที่มองหามือถืองบประมาณนี้แล้วก็ชอบถ่ายรูปถ่ายวีล็อกด้วยเนี่ยหรือสาวๆเนี่ยที่ชอบความเนียนของ Oppo บอกได้คำเดียวว่าห้ามพลาดค่ะทุกคนและที่สำคัญนะคะไม่ว่าเพื่อนๆจะซื้อมือถือเครื่องไหนมาก็อย่าลืมติดฟิล์มกระจกกันรอยโฟกัสด้วยนะคะหน้าจอจะได้สวยใสไม่มีรอยเหมือนแกะกล่องออกมาใหม่เสมอเลยนะคะของเขาดีติดกันด้วยนะและโฟกัสอันบ็อกซ์ของเราเทปนี้ก็ประมาณนี้นะคะถ้าเพื่อนๆคน